เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชองค์การเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทราหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวได้เสด็จถลึงถวนลยราชสมบัติบรมราชาพิเศษเมื่อวันเสาร์ที่4พฤษภาค,คมพุทธศักราช2562นั้นทรงชื่นชมสมณัตอย่างยิ่ง ที่การพระราชพิธีบรมราชาพิเศษได้สำเร็จลุล่วงอย่างงดงามสมพระเกียรติสมเกียรติของประชาชนและประเทศชาติสมตามความหวังตั้งใจของประชาชนและสมตามพระราชปรารถนาที่จะทรงแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาศิเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยส่งคำนึงถึงพระมาหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเสมอมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสะขอบใจและชมเชยทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งนี้ ทั้งฝ่ายรัฐบาลข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจเจ้าหน้าที่หน่วยราชการในพระองค์จิตอาสาและประชาชนตลอดจนทุกคนทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมพระราชพิธีในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวมถึงในต่างประเทศซึ่งได้ส่งใจยินดีชื่นชมมาโดยทั่วกัน ทรงพระราชดำริวา่าความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกคนทุกฝ่ายได้ทำให้การพระราชพิธีบรมราชาพิเศษดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นระเบียบสง่างามแสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและทรงคุณค่าของประเทศไทยได้อย่างกระจ่างลึกซึง้งทั้งอย่างสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันที่ชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทั่วโลกได้ประจักษ์ชัดถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวไทยนับว่าท่านทั้งหลายได้เชิดชูคุณค่าและเกียรติยศเกียรติศักดิ์ทั้งของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยได้อย่างยิ่งใหญ่และพิเศษยิ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง12พฤษภาคมพุทธศักราช2562